ถ้าเราพูดถึงภาพของ Q on Q เป็นหลักเนี่ยก็ต้องบอกว่าใน Q เนี้ยตัวของรายได้ดอกเบี้ยก็คงจะยังไม่ได้โตสักเท่าไหร่นะครับน่าจะทรงๆมากกว่าก็เลยมองว่าแบงก์เองนะครับถึงแม้ว่าอาจจะได้รับผลกระทบบ้างในแง่ของผลประกอบการหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในแง่ของความเสี่ยงที่จะเรียกว่าล้มนะครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับก็เลยทำให้ภาพรวมในไตรมาสที่2เนี่ยเทียบ Q-on-Q มันก็จะดูมีปัจจัยที่บวกบ้างนะครับแล้วก็ปัจจัยที่อ่อนตัวลงมาบ้างเอาละครับทางหลักทรัพย์ Trinity คาดการณ์ยังไงบ้างกับงบไตรมาส2ทับ65ของแบงค์ที่เตรียมจะคลอดออกมาสวยไม่สวยครับคุณต้นครับคือถ้ามองในภาพรวมกลุ่มนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของกำไรในไตรมาส2เนี่ยน่าจะทรงตัวจากไตรมาสที่แล้วนะครับแล้วก็เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยก็คงจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับประมาณ 23% นะครับถ้าเราพูดถึงภาพของ Q on Q เป็นหลักเนี่ยก็ต้องบอกว่าใน Q เนี้ยตัวของรายได้ดอกเบี้ยก็คงจะยังไม่ได้โตสักเท่าไหร่นะครับน่าจะทรงๆมากกว่าตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมอะไรต่างเนี่ยมันก็อาจจะเห็นดีขึ้นได้บ้างนะครับเล็กน้อยต้องแยกอีกส่วนอย่างเงี้ยนะครับค่าธรรมเนียมของธุรกิจธนาคารเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการเปิดเมืองตัวของ activity นะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวกลับมานะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีการใช้ธุรกรรมอะไรต่างเพิ่มมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่หักล้างเหมือนกันที่บอกว่าภาพรวมมันโตได้เล็กน้อยเนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนที่หักล้างก็คือตัวของธุรกิจตลาดทุนนะครับธุรกิจตลาดทุนก็อย่างที่ทราบกันนะครับในช่วงปิดไตรมาส3ไอ้ปิดไตรมาส2เนี่ยเทียบกับช่วงเดือน3ที่ปิดไตรมาส1เนี่ยตลาดหุ้นก็ลงมาเยอะนะครับบอนด์ยิลด์ระหว่างไตรมาสก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้แหละนะครับที่ทำให้ตัวของรายได้หรือกำไรจากธุรกิจตลาดทุนเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วก็หักล้างตัวของค่าธรรมเนียมที่มันฟื้นตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับในส่วนของคุณภาพหนี้นะครับมองว่าก็คงจะไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คงทรงๆจากไตรมาสที่1นะครับเพียงแต่ว่าตัวของสำรองหนี้เนี่ยอาจจะเห็นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเราอันนี้เราคาดการณ์เองนะครับว่าแบงก์เองเนี่ยคือด้วยคุณภาพหนี้ปัจจุบันเนี่ยคงไม่ได้ต้องเพิ่มสำรองอะไรนะครับเพียงแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจอันนี้เป็นปัจจัยในอนาคตละนะครับด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มสำรองส่วนเกินขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นยังไม่ได้ใส่กันเต็มที่ผมคิดว่าแบบนั้นนะครับก็เลยทำให้ภาพรวมในไตรมาสที่2เนี่ยเทียบ Q-on-Q มันก็จะดูมีปัจจัยที่บวกบ้างนะครับแล้วก็ปัจจัยที่อ่อนตัวลงมาบ้างนะครับก็เลยทำให้กำไรเนี่ยมันทรงตัว Q-on-Q นะครับครับภาพของงบไตรมาส2ทับ65ของกลุ่มแบงก์หลักทรัพย์ Trinity มองว่าถ้าเทียบไตรมาส2ปีนี้กับไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะทรงๆนะครับน่าจะทรงๆนะครับทรงๆนะ Q-on-Q ทรงๆแต่ว่าถ้าเป็น year on year ไตรมาส2ปีนี้เทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส2ปีนี้น่าจะดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณต้นครับครับถูกต้องครับนี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าจะแตกต่างกว่าช่วงต้นปีที่เราคุยกันก็คือการตั้งสำรองของกลุ่มแบงก์ต้นปีคุยกันคาดว่าโอ้ตั้งสำรองน่าจะลดลงต่อเนื่องไม่น่าจะตั้งเยอะๆซึ่งตั้งแยะมันจะเป็นภาระฉุดกำไรปีนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นปีบอกเอ้ยปีนี้แบงค์น่าจะตั้งสำรองไม่เยอะเหมือนช่วงที่ผ่านมาแบงค์ก็เลยตัวเบาโอกาสที่จะเห็นผลประกอบการบัตทอมไลน์บรรทัดสุดท้ายอ่ะกำไรมันก็น่าจะสวยเพราะตัวฉุดมันมีน้อยหรือไม่ค่อยมีแต่คุยกับคุณต้นเมื่อคู่นี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมไอ้ที่คาดว่าตั้งสำรองน่าจะลดลงเริ่มไม่แน่แล้วใช่ไหมเพราะคุณภาพของหนี้หรือว่า NPL เนี่ยมันต้องลุ้นว่าจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยหรือเศรษฐกิจฟื้นช้ากว่าที่คาดการไว้อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณต้นครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยสำรองของแบงค์นะครับสำรองที่แบงค์ต้องตั้งเนี่ย
มันสูงจริงๆนะครับแล้วก็ในปี65นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในภาพรวมเราก็ยังมองว่าสำรองยังลดลงอยู่นะครับครับลดลงจากฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับเพียงแต่ว่าภาพที่เดิมว่าเรามองว่ามันน่าจะลดลงเยอะเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คาดนะครับอันเนี้ยต้องมารอดูปัจจัยในครึ่งปีหลังนะครับว่าตัวของสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่มาซ้ําเติมอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับเพียงแต่ต่อให้มีสถานการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าก็ยังจะเห็นสำรองในปี65เนี่ยลดลงจากปี64อยู่นะครับเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ตั้งสำรองลดลงแต่ว่าลดลงไม่มากเท่ากับที่ประเมินไว้ตอนต้นปีอย่างนี้นะคุณต้นนะประมาณนี้นะครับใช่ครับคือตอนนี้ได้ยินเปรียบเทียบนะเพราะว่าวันที่2กรกฎาคมวันนี้วันที่4แล้วใช่ไหมเวลาผมนั่งทำงานเนี่ยเป็น10ปี20ปีก็จะนึกไปถึงปี40ช่วงต้มยำกุ้งนะ2กรกฎาคมก็ใกล้เคียงกับวันลอยตัวค่าเงินและช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กลุ่มแบงก์กลุ่มอสังหาย่ำแย่เสียหายมากผู้คนตกงานเยอะแต่หลังจากนั้น2กลุ่มนี้ถูกมองว่าได้วัคซีนมีภูมิคุ้มกันจากต้มยำกุ้งก็เลยทำให้ในช่วงหลังๆแม้ว่าจะเจอวิกฤตอะไรเนี่ยกลุ่มแบงก์ก็ดีอสังหาก็ดีเนี่ยมักจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าที่กังวลกันไว้จากภูมิคุ้มกันที่ได้จากปี40นะฮะพอมาถึงณวันนี้คุณต้นภูมิคุ้มกันกลุ่มแบงค์ของเราเนี่ยยังปึกอยู่ไหมโดยเฉพาะการเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจฟื้นช้าป่ะไม่รู้หรือจะถึงขนาดถดถอยเหมือนทางสหรัฐหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เลยนะภูมิคุ้มกันของกลุ่มแบงค์บ้านเราถ้าเต็ม10คุณต้นให้กี่คะแนนและเพราะอะไรครับเชิญครับคุณต้นผมคิดว่าถ้าเต็ม10เนี่ยให้เป็นสเกลก็คงจะสัก7-8คะแนนเลยนะครับมี2ตัวนะครับตัวเลข2ตัวที่มองว่าจะทำให้แบงค์ผ่านสถานการณ์ที่ถึงแม้ว่าดูจะแย่เนี่ยก็น่าจะผ่านไปได้นะครับ2ตัวเลข2ตัวนั้นก็คือตัวแรกนะครับก็คือตัวของ Capital Ratio นะครับ Capital Ratio ของกลุ่มแบงค์ตอนนี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเกินเกณฑ์ไปค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของความเสี่ยงที่เงินทุนจะไม่เพียงพอในสถานการณ์ที่มันแย่สุดๆจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายากมากนะครับน้อยมากเคยตอนที่โควิดนะครับตอนที่สถานการณ์ที่เป็นโควิดเนี่ยแล้วตอนนั้น NPL ก็ถือว่าในแง่ของ NPL ที่แท้จริงนะครับไม่ได้พูดถึงการช่วยเหลือลูกหนี้อะไรต่างๆมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนั้นนะครับเราเคยทำตัวของ stress testแบงก์เองก็ยังสามารถผ่านสถานการณ์ตอนนั้นมาได้นะครับต่อให้ไม่มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ก็ตามนะครับก็เหมาะมันก็สื่อแล้วแหละนะครับว่าแบงก์มีความแข็งแกร่งนะครับต่อให้สถานการณ์ในอนาคตจะมีเรื่องของ recession อะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้หนักไปกว่าตอนโควิดนะครับที่ทุก activity ทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันหยุดชะงักไปเลยนะครับอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของเงินทุนของแบงค์นะครับค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับประเด็นที่2ก็คือตัวของ NPL coverage นะครับ NPL coverage ratio นะครับหรือว่าสำรองส่วนเกินที่แบงค์มีอยู่เนี่ยต้องเรียกว่าตอนนี้บางแบงค์นะครับสูงกว่าตอนก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของสำรองส่วนเกินที่มันสูงกว่าก่อนโควิดเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันก็พร้อมรับสถานการณ์ในอนาคตนะครับก็เลยมองว่าแบงก์เองนะครับถึงแม้ว่าอาจจะได้รับผลกระทบบ้างในแง่ของผลประกอบการหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในแง่ของความเสี่ยงที่จะ เรียกว่าล้มนะครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับครับภูมิคุ้มกันยังดีนะครับผลพวงจากได้รับวัคซีนมาตั้งแต่ปี40ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับคุณต้นบอกทุนยังปึกแบงก์ไทยอ่ะทุนยังปึกไม่ต้องเพิ่มทุนนะไม่ต้องเรียกอะไรคือทุนหนานะครับ2ก็คือ NPL Coverage Ratio การตั้งสำรองของแบงก์ค่อนข้างเกินเกณฑ์
กินกว่ามาตรฐานค่อนข้างเยอะอันนี้อุ่นใจได้นะครับตกลงเต็ม10ให้กี่คะแนนครับคุณต้น7ถึง8ครับ7หรือ8ครับฟันไปเลยครับให้8ก็ได้ครับ8เต็ม10นะนะครับ8เต็ม10นะสำหรับความแข็งแกร่งของกลุ่มแบงค์ในบ้านเราแม้ว่าจะมองว่าขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้อาจจะไม่ได้รับอานิสงส์อย่างที่เคยมองไว้ช่วงก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับนี่คือหลักสูตร Money Plus Online 009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะสดทาง Facebook กลุ่มปิดเจอกันสด4ครั้งครับเริ่มต้นวันที่5และวันที่7กรกฎาคมนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ตามด้วย Q&A 2รอบนะครับสอนโดยโอป้าป๊อปคุณชันชัยพันธธนกิจนะครับและเนื่องจากช่วงนี้ครับเรามีการเปิดให้พรีออเดอร์รอบ2สำหรับเสื้อ MP Shirt ด้วยดังนั้นครับใครที่ลงสมัครใน MP ออนไลน์009ได้สิทธิ์ในการพรีออเดอร์เสื้อ MP Shirt ฟรี1ตัวตามไซต์ที่ระบุไว้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ